น่าจุดแล้วครับผมกลับมาอีกครั้งกับตลอดทำบอก EP นี้นะครับวันนี้เรามีนัดกันจะไปออกแคมป์นะครับที่ภูผาม่านนะครับผมอากาศดีๆนะครับหลังจากฝนตกติดกันมา 3-4 อาทิตย์นะครับเป็นเดือนที่ขอนแก่นนะครับก็วันนี้ถึงเวลาเราไปตะลุยใช้ชีวิตเอาท์ดอร์กันนะครับอุปกรณ์ของเราฮะนี่แทมว่าจะขนไปกันทางบ้านเลยนะฮะจริงก็เป็นชุดแคมป์ที่เราเตรียมไว้ตลอดนะฮะก็มีประมาณ 2-3 ลังนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ภูผาม่านเลยนะครับผมสวัสดีครับอันนี้คือเพื่อนร่วมทริปเรานะฮะผมใช่ออกกันแล้วนะฮะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับผมนี้เราจะมากางเต็นท์กันนะครับแสดงรัสเซียกิงแล้วเราติดต่อจุดกางเต็นท์ก่อนนะฮะไม่ยังนะพี่ยังตรงไหนได้เดี๋ยวต้องแจ้งค่าการเต้นกันบ่เออเขาอยู่บ่แล้วถามเจ้าหน้าที่เออโรงเรียนเขาทำแกมสุดปังสุดปังฟังละกูฟังทั้งห้องน้ำฟังเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันนะครับผมเรามาถึงจุดกางเต็นท์แล้วนะฮะฟังไหมครับเราฟังไหนมันมีเลือกเข้าไปข้างในอยู่เลยแต่ว่าข้างในนั้นมันจะไม่เราจะไม่เห็นวิวอะไรเลยแต่ถ้าเราอยากเห็นวิวก็คือเราต้องนี่แหละลานฮอนใช่มันมีคนหลายคนหลายเสียงดังจังหน่อยแต่ประตงห่วงมือนี่โคตรร้ายแน่นอนเดี๋ยวเขาตามมากถ้าจะดีก็คืออยู่ใกล้ถนนน่ะเวลาเก็บของแมนหรือเอาตรงนี้เลยไหมล่ะตั้งนำตรงนี้ไหมเอาไหมล่ะให้มันได้ป้ายนี้ด้วยเหรอตรงหน้าป้ายร้านนี่ป่ะร้านชั้นไฟเดี๋ยวเป้งมองไหนครับมองนี่เขาฟังเลยโอ้นี่มันโคตรร้ายคุณป่ะมันไปทั้งคุณไปไปมองไหนพี่ไปเบิ่งไปพี่ไปเบิ่งมากมองไหนจอดมาหันดิจอดนั่นมากมองนี้มากมองไหนมองนี้มองนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเข้าไปพุ่นนะมันถ่ายรูปบ่งามแมนแอบไส้ครับแอบไส้เออThank you.
บริเวณค่ายของเราฮะด้านหลังก็จะเป็นภูนะฮะภูผาม่านนะฮะวันนี้เรากำลังจะขึ้นเสาอ่ะมาเอาวันเตียงเอาเงี้ยมาเลยเชือกร้อยมีไหมเชือกเขียวไปไหนแล้วคือบันทายมัดมีไหมคือบันทายอะไรนะคือบันทายนี่อยู่แน่ฉันไม่รู้สับไงไอรัดก็จะติดไอรัดก็จะติดอันนี้ประสงค์ไตไตลงผิวสวยที่สวยงามแต่งงานข้างบนแม่ลูกพี่แล้วก็ข้างหน้าอีกคือยังไงเสียผื่นคือแน่นอนได้อยู่เอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่สวนป่าดงลานนะครับก็เป็นป่าสนนะครับผมเป็นแบบมุมถ่ายรูปที่สวยงามมากนะฮะถ้าท่านไหนสนใจออกทริปก็เป็นโลเคชั่นที่น่าสนใจนะครับผมดูต้นสนนะครับผมสนนี่ยังสนภูเขาติหรือสนใจเขาหน่อยสนใจเขาหน่อยสน3ใบจ้าสน3ใบไปมันคือว่าสน3ใบมาเบิ่งดูบ่ใส่แว่นดีกว่าดีกว่าเออคีนๆไหนมาเบิ่งสน3ใบไอ้หมวกน่ะใส่อยู่แต่ว่าแว่นน่ะมันใส่โอ้แบบนี้บ่เขาเอิ้นทน3ใบแม่นกับมี3ใบอยู่ดีโอ้อันนี้มันเป็นสน3ใบนี่เพิ่งดูด้วยนี่ยังได้ต้นใหม่นะมันดูแรงๆยังไงไม่รู้เนาะเออเขาไปเลือกกับว่าใดกันงูมันมีดอกมันมีงูประกอบที่ต้นงานกินแปลกให้กี่ดาว
ความเป็นธรรมชาติมันสวยอยู่เลยไม่มันต้องมันเขามีเวลาของเขาเราแค่ไม่รู้เราแค่มาไม่ถูกช่วงเวลาของเขาทิ้งไปหมดแล้วแต่เราได้ผีเสื้อแต่เราได้ผีเสื้อกับเขาเราได้ผีเสื้อกับอยู่ที่มือเขาหมุนรอบสิเป็นนักบินในอาวกาศเราก็บอกไปเด้ตรงมันอยู่ทางนี้ถ่ายรูปคู่กับเขาให้หน่อยเก๋ถ่ายรูปคู่กับเขาที่โทรศัพท์นะไปแล้วรูดตัวรูดตัวว่ากูไม่ผิดแล้วนี่คือสภาพที่พักอาศัยของเราในคืนนี้นะฮะฉันต้องการที่จะหาอะไรนะฉันมีเขาเรียกอะไรนะเชื้อไฟอยู่นะนั่นไงฉันมีเชื้อไฟเชื้อไฟของฉันหายไปไหนเนี่ยก้อนขี้ไต้ก้อนขี้ไต้อะไรครับพี่ลีป่ะเนี่ยพี่ลีเหรออ้าวพี่มาขี้ไต้เลยยุ่งใส่วะยิบมากอยู่ดิดีนะที่เรากางเต็นท์ใกล้แหล่งน้ำนะจุดลูกบึ้มบันนึงเว้ยเมื่อคิดร้องติดไว้แบบนี้อืมอย่าเอิ่นว่าดาดเรียกว่าใหม่เลยอุ้ยขอโทษบ่ผมก็ลืมเบิ่งผมก็นึกบ่นึกว่ามันสิวูบแบบนั้นขอโทษเมื่อคืนก็เถือนหัวเลี้ยงมันเจอตรงนี้แผลมันสิเรียนแล้วมันยังจือจือมันจือไหมแบบนี้จือไหมจับกันเรียบวันนี้เราจะมีเรากินอันประกอบไปด้วยแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนน้ำแจ่วฮ้อนนนสานะครับสูตรเข้มข้นอันนี้สูตรขมนะฮะแจ่วขมถ้าอยากกินอย่าลืมทักมาที่อินบ็อกซ์ของเราเลยนะฮะสลอสตูดิโอนะฮะอันนี้รสชาติเข้มข้นอร่อยแซ่บนัวเดี๋ยวเราจะกินให้ทุกท่านชมกันนะฮะอันนี้เราก็จะมีเดี๋ยวเชฟจะหมักหมูนะครับอันนี้หมูที่ได้มาจากตลาดชุมแพเป็นสันคอหมูนะฮะนี่ยังเย็นๆอยู่เลยนะครับจะอยากให้ผมหมักสูตรไหนครับผมสูตรบุรีรัมย์สูตรลับสูตรลับสูตรบ้านวัดต้องใช้อย่างเนี้ยแหนาวด้วยรสดีๆอันนี้คือผงวิเศษนะฮะใส่แหนาวครับใส่เยอะอร่อยเยอะผงวิเศษเราจะทำการโรยลงไปนี่นะฮะสูตรเด็ดเคล็ดลับกุ๊กมาร์ทไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับใส่ปลาอย่างเดียวรอใส่ปลาอย่างเดียวขันมดแสบนี่แม่เห็นเองไอ้มาเนี่ยแต่กินไม่ไงผมกินมาอันไหนมันแซ่บอันเนี่ยต้องแกะดูไหมไม่ต้องเอาใส่อะไรแล้วอ่ะรสดีเกลือใส่ยังอ่ะใส่รสดีใส่เกลือให้มันไม่คาไหมอ่ะเชฟนิดหน่อยผมจะทำยังไงกับเกลือมือเปื้อนครับผู้ช่วยครับมาเขยเกลือให้หน่อยครับตกแปะลงหัน
วันนี้เราเตรียมพบกับคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตหนึ่งกำมือใส่เกลือหนึ่งกำมือปริมาณไม่มีคาวครับมือบาลังครับหมายถึงมือผมครับไม่มีคาวเริ่มเย็นแล้ววะอู้มือจับอันนี้คือจับหมูเย็นเลยคือเย็นวะอันนี้สุดยอดว้าวไม่ดีเค็มนะไม่เค็มไม่เค็มอย่าลืมฮัตถุงไว้นะครับครับนี่ก็คือสูตรอร่อยอยู่ที่ฝีมือคนทำนะครับขี้มือคนทำฝีมืออย่าลืมเดี๋ยวเรามาดูย่างจะเป็นยังไงเราหมักไว้2ชั่วโมงแล้วก็นอนเลยเขาไปแห่งพร้อมเลยคนไปแห่งหมูเฮาสีแหมโหดบ่ออกคางครับน่ากินใช่ไหมล่ะครับผมนี่ปลาที่เก็บไว้จากที่เราไปปลาอีหลีน่ะปลาเคือนปลาเคือนที่ไปจับปลาจากเรือมวลรัดต่อไปจะเป็นการคนแก่วฮะมาครับผู้ช่วยผู้ช่วยของเรานะฮะดีมากสูตรเด็ดของเราน้ำจิ้มคอหมูย่างในวันนี้ให้ของเราขาดไม่ได้เลยสำหรับชาว BBQ นะฮะก็คือน้ำจิ้มเนื้อวัวเนี่ยเรารู้จักกันดีนะชาวอีสานชื่นชอบในรสชาติอาซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับพริกป่นนะครับราคา10บาทข้าวคั่วราคา10บาทการทำน้ำจิ้มแจ่วที่ถูกต้องที่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับเป็นสูตรของชาวอีสานโดยแท้นะทีนี้เรามาสาธิตวิธีทำกันให้ดูจะเป็น2สูตรนะครับสูตรเจ้าขมเจ้าสมนะครับเราตัดเกี่ยวพริกโขงนะครับใส่นะครับโอ้ยของแท้มียี่ห้ออันยี่ห้อนั้นจะหวานนะเชฟเอายี่ห้ออื่นชิมเนี่ยแตะแตะนิดนึงค่ะแจ๊ะนะอย่าชิมก่อนนะมันคือที่ผลรสดิเออว่ะแก้วหมกแก้วสมนะครับเข้าปาดมะนาวมะนาวนะครับเม็ดเป็นตะเม็ดร้ายค่ะเพียบไปนะครับสำหรับเจ้าสุกเฮาช่องเปลี่ยนแล้วคนนะฮะ
ท่านี้นะครับผมอร่อยแน่นอนชิมดูซอยหอมปะว่าผมเติมพริกดีกว่าเขามีอยู่ก็ใช้พริกปรุงนะซิมอีกเบิร์ดถ้วยเลยเด้ปรากฏว่าจะส้มเพิ่มนะฮะแนวได้แล้วฮะแล้วก็ขั่วนะครับลงไปเล็กน้อยนะฮะเพื่อเพิ่มความหอมโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เรามาปรุงเจ้าขมกันต่อนะครับเจ้าขมนี่เฮาใส่น้ำจิ้มเนื้อวัวนะครับลงไปโหปากก็สุดมันกินหุงกับบ่บ่เออนี่ครับนี่ตามชอบเอาละครับผมเยี่ยมครับใส่ที่ปลาลงไปหัวเขาคั่วฮะเล็กน้อยเรียบร้อยครับผมน้ำจิ้มแจ่วนะครับสำหรับกินคอหมูย่างวันนี้ขอชิมแบบทบไปหาเนียวป่ะสุดยอดเยาฮ้อนนนสาสูตรนนสาสูตรเข้มข้นสูตรขมพระพี่นันทนาการจากไลบรีนไลบรีนนะครับ อย่าลืมนะครับสนใจสินค้าติดต่อมาที่เพจซอลสตูดิโอนะครับผม ช่วยกันทำมาหากินนะครับอันนี้อร่อยจริงอันนี้แล้วเราจะมาผสมน้ำซุปเยาฮ้อนกันแล้วนะครับผมไปดูกันเลยครับผมแจ่วฮ้อนนูนสะอาดจะต้องมีน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนสูตรขมนะครับแยกมาพร้อมกับหัวเชื้อน้ำซุปนะครับผมเอาละฮะอย่าคว่ำนะลูกเราจะเทหัวเชื้อน้ำซุปไปครับ1ส่วนครับแก๊สครับพี่เก่งครับวันนี้เรามีอะไรบ้างครับผมวันนี้เรามีคอหมูสันดานโอ้สันคอหมูสันคอหมูย่างครับปลาหมึกอันนี้อะไรนี่ปลาเขื่อนปลาเขื่อนครับย่างแล้วก็มีเจียวฮ้อนนวลสาดเก่งนี่
ทำเพจโฟโต้รันเนอร์อยู่นะฮะเดี๋ยวให้พี่เก่งฝากเพจหน่อยนะครับผมฝากกดไลค์เพจวิ่งเล่นนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเบลล์มอนะครับก็เจอพี่เก่งได้ที่งานวิ่งงานมาราธอนงานมินิมาราธอนงานฮาล์ฟมาราธอนงานเทลนะครับทั่วประเทศนะครับกับเพจวิ่งเล่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนพี่ๆนะครับพี่ๆจะได้สร้างผลงานภาพถ่ายบรรลือโลกช่วงนี้ขายดีมากครับล่าสุดเพิ่งขายกล้องไปขายซื้อใหม่เอาขายกินเดี๋ยวเราเปิดน้ำเก๊กฮวยกินนะเอาละแกไปอยู่นี่อ่ะน้ำเก๊กฮวยอากาศเย็นๆน้ำเก๊กฮวยเย็นๆมีฟองนุ่มๆนะจัดเต็มกันว่ะฟังหน่อยเดี๋ยวขอถือไปบ้านหรือเปล่าบ้านป่ะไม่ใช่หมดมันถือหายนะต้องเสียงหลุดอันไหนขมมานะครับผมเรามาลองข้าวหมูย่างนะครับแห้งๆกับน้ำจิ้มแจ่วสุริสารแท้ดั้งเดิมอ่ำนะครับ1 2 3ตามอยู่ไหนอื้อขอกล้องคุณกล้องหนึ่งครับสุดยอดครับเอาดอนแบบนี้ฮะแล้วเรามาชิมแจ่วมะนาวนะครับคือแจ่วส้มนะครับอีกน้ำจิ้มหนึ่งที่เราทำกันนะครับผมเอานะครับ1 2 3อ้ําวิธีของเพิ่นล่ะนั่นไงวิธีนะนี่เรามีของแห้งในเป็นกับแก้มกับน้ำเก๊กฮวยนะฮะมีปลาแห้งแล้วก็ปลาอีฮือนะครับผมแล้วก็แก้วฮ้อนนะครับสูตรโน้นสะอาดนะฮะของอร่อยนะของดีๆจะเปิดขนาดนี้นะครับนะฮะแก้วฮ้อนนะครับเมื่อกี้ก่อนไม่เมื่อกี้ก็มาหนึ่งคนแจ้งเอาก่อนนะครับผมทำสีแล้วงามมากจอมเลยแบบไม่มีคนแจ้งเลยกระบาดเป็นงามมากกว่าก็เป็นบอกกันขนาดนี้ตรงแค่เราออกไปกินเขาเลยชิมหมูก่อนนะครับอีกสักตอนหนึ่งกาดเย็นๆนะครับกับเจียวฮ้อนเป็นอะไรที่มันเข้ากันมากก็สำหรับใครที่พลาดทริปนี้เนาะก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเราก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับคอยติดตามกันดูว่าเราจะไปที่ไหนนะฮะหลายคนก็อยากจะเข้ามาที่ทริปนี้นะฮะเราประเมินว่าท่านก็ติดภารกิจ
ก็ไปห้องเห็ดลอตโต้ให้แฟนคลับกินมาคอมเมนต์มากับเฮาฝันร้ายฝันร้ายของเขาภูผาม่านอากาศเย็นเย็นเลอะเทอะและนี่ก็คือทั้งหมดของซอลอทำบอก EP นี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับ EP ต่อไปเราจะไปที่ไหนจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนครับแล้วมาเจอกันที่ช่องซอลอสตูดิโอนะครับ Channel ทาง YouTube นะครับผมเดี๋ยวให้พี่กิ่งช่วยปิด